ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อครับคุณผู้ชมครับอีกอึดใจเดียวคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปบุกคฤหาสน์ของสุดยอดนักชกนักต่อสู้อย่างแน่นอนนะครับแต่มาถึงช่วงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับทางด้านทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะฮะก็ต้องบอกว่ามาในปีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นั้นมีนักเตะที่เรียกว่าเก่งที่สุดในทวีปทั้งแอฟริกาและทวีปเอเชียเป็นสุดยอดความภูมิใจตัวพ่อของจริงครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ความภูมิใจแห่งประเทศไทยจากทีมเล็กๆที่ไม่ได้รับความสนใจอะไรมากมายนักแต่ด้วยการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คและการสร้างทีมที่เน้นการปั้นมากกว่าทุ่มด้วยการบริหารของตระกูลศรีวัฒนประภาที่เน้นความเป็นครอบครัวด้วยการผนึกกำลังของทั้งโค้ชนักเตะทีมบริหารและแฟนบอลจนทำให้เลสเตอร์ซิตี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลจนหลายคนยกให้ทีมจิ้งจอกสยามคือทีมตัวอย่างที่สโมสรจากทั่วโลกต่างยกย่องบรรดาผู้เล่นที่ไม่เน้นเรื่องชื่อเสียงแต่เน้นเรื่องความกระหายของชัยชนะซึ่งล่าสุดบรรดาผู้เล่นของจิ้งจอกสยามคว้าไปหลายรางวัลและไม่ได้เป็นเพียงแค่รางวัลระดับประเทศแต่เป็นรางวัลระดับทวีปริยาดมาเรสตัวพ่อกองกลางวัย25ปีสายเลือดแอลจีเรียนแห่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ซัดไปทั้งหมด17ประตูในฤดูกาลที่แล้วเขาคือหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยพาทีมสร้างชื่อเสียงทั้งในศึก English Premier League ของเกาะอังกฤษและในศึกระดับทวีปยุโรปอย่าง UEFA Champions League ล่าสุดเขาเพิ่งคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีปแอฟริกายังไม่พอจิ้งจอกสยามยังมีผู้เล่นเบอร์20กองหน้าชาวญี่ปุ่นวัย30ชินจิโอคาซากิที่ถูกยกให้เป็นตัวพ่อแดนปลาดิบที่ดังที่สุดในยุโรปเป็นนักเตะทีมชาติที่ยิงประตูมากที่สุดในปัจจุบันย้ายมาเลสเตอร์ด้วยค่าตัวเกือบ400ล้านบาทฤดูกาลที่ผ่านมาชินจิได้ทำประตูสำคัญสำคัญให้กับจิ้งจอกสยามเป็นจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่ทำให้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฤดูกาลที่แล้วมาได้ล่าสุดชินจิโอคาซากิก็เพิ่งได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียโดยคัดผู้เล่นจากเอเชียที่ค้าแข่งอยู่นอกทวีปเอเชียที่สร้างผลงานได้โดดเด่นที่สุดใครที่ว่าจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ไม่น่าเกรงขามระวังโดนจิ้งจอกขย่ำ